สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติสันนะครับก็มากันต่อนะครับกับเกม Ghost 1.0 นะครับวันนี้ก็จะไปลุยหัวหน้าแล้วนะครับตอนนี้นะครับไปลุยกันนะครับเราไปลุยหัวหน้านะครับก็ไปตรงไปตรงนี้นะว้าไปเทเลพอร์ตนะนี่ไปข้ามหัวหน้านะครับแล้วไปแล็บกันต่อเข้าแล็บกันนะครับโอ้โหยังโดนเว้ยขนาดไซโล่นะประตูสีแดงคือประตูบอสนะครับนั่นเองนะครับไปลุยกันนะครับที่หัวหน้าช่างไม่ใหญ่เลยนะเสียลูกน้องไว้ก่อนนะครับคุยก่อนครับโอ้ได้การแล้วหัวหน้ามันคือเจ้าเครื่องจักรสงครามนี่เองนะคุณมีแค่20วิในการลุยเท่านั้นนะเก็บปืนก่อนแล้วทำไงวะถึงจะสามารถสู้มันได้นะครับต้องใช้ปืนที่แรงกว่านี้นะครับ Destroying it isn't going to be easy. Trust Ghost. She'll know how to beat it. โอ้โหต้องไปหาซื้อปืนใหม่แล้วนะดูเหมือนจะต้องหาซื้อปืนใหม่แล้วครับแน่นอนเลยนะครับแล้วผมต้องไปเก็บเงินนะครับซื้อปืนก่อนนะครับแน่ๆนะครับนี่ผมก็ลองอีกทีนะเรามีรีเจนนะครับซื้อเพิ่มความแรงนะครับมันจะมีเพิ่มความแรงอันหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ซื้อนะหาเงินนะช่วงนี้นะก็เดี๋ยวผมซื้อของแล้วผมจะมาบอกกันอีกทีแป๊บนึงนะครับสวัสดีครับก็มาต่อนะครับผมก็โอ้ไปเก็บมานานนะสำหรับตังค์นะครับก็จะบอกวิธีนะครับการเก็บตังค์นะครับตอนนี้ผมเก็บได้ 6,000 กว่าแล้วนะครับวิธีที่เก็บง่ายๆก็คือเราต้องไปเล่นที่อารามนะครับไอ้พวกนี้แหละนะครับเล่นไปแล้วปุ๊บใช่ไหมมันก็จะได้ของเป็นโบนัสนั่นเองนะครับเราก็เล่นอารามนี่แหละนะครับก็ผมว่าจะซื้อปืนเทพสุดนะก็คือปืนนี้ครับดีหรือเปล่าไม่รู้รู้จะซื้อแมชชีนกันก่อนนะน่าซื้อแมชชีนกันก่อนนะผมรู้สึกน่าซื้อแมชชีนกันก่อน 5,000 ครับ5ซันอย่างน้อยก็รัวหรอวะแล้วก็เอาชิลนะเพิ่มโอเคนะมันเป็นตัวอัปเกรดนะให้เป็นอัปเกรดเลเวล2นะเดี๋ยวเราไปลองไปชินกันดูนะครับเอาแทนอะไรดีเอาแทนปืนนี้แล้วกันโอ้มันเป็นปืน secondary นะครับจะรู้ได้ไงเป็นปืน secondary หรือไม่ secondary drone gun นะครับ small container freezing as drone that shoot at enemy นะครับอันนี้น่าจะดีนะอันนี้อะไรคลัสเตอร์บอมบ์นะนี่ระเบิดได้ใช่ไหม
เสร็จผมแบบนี้ชาร์จไปเต็มๆนะเต็มเท่าไหร่วะเนี่ย32นะดอกเท่าไหร่วะอยากรู้จริงดาเมจลองดูนะเดี๋ยวรู้ตอนนี้ผมจะกลับนะครับได้เวลากลับแล้วนะครับใช่ได้นะครับใช่ได้นะผมต้องไปอัพเลเวล2ที่จริงหาเงินอีก 1,900-1,800 นะครับหาไงวะแล้วค่อยไปใช้นะค่อยมันนะครับต้องไปหาอารามอีกนิดนึงนะครับค่อยว่ากันนะแล้วค่อยไปลุยหัวหน้ากันนะครับเราไปหนึ่งข้างล่างนะอารามน่าจะได้1,200เลยนะทีเดียวนะครับโดนพิษครับผมหน้าตรงนี้แหละนะโอเคนะผมก็เก็บอย่างเงี้ยแหละนะครับไปเรื่อยนะเก็บตั้งนานนะครึ่งชั่วโมงได้นะเป็นอย่างต่ำหรือว่าแมนก็ใช้ปืนที่ยิงปืนกบก็ดีนะก็15แรงใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เร็วด้วยนะครับเออโดนเลยเต็มๆนะโสองแล้วเราเงินนับเงินหนึ่งทั้งนั้นนะครับโอเค 1,600 แล้วนะครับก็อัพเกรดปืน secondary เองก่อนนะครับปืนรองของเรานะครับไม่เข้าแล้วไม่เป็นไรรีบขึ้นเลยครับฆ่าด้วยแล้วกันตรงนี้นะครับเผื่อได้ของอื่นนะครับคุยครับเดี๋ยวผมจะมาอีกทีนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆก็มาต่อนะครับเรานะครับก็วันนี้นะผมก็จะซื้อปืนอีกปืนหนึ่งนะก็คือปืนนี้นะครับอัพเกรดเวพอร์ตนะครับก็คือปืนอัพเก็บขั้น2นั่นเองนะครับเราได้แล้วนะขั้น2นะทั้งแรงขึ้นนะครับแล้วก็กระสุนเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ดีมากนะครับว่าใช้อันนี้นะครับเป็นของนะครับสำคัญของเรานะครับมีโล่สองเลเวล2กันหมดนะครับหลังจากนี้ผมก็จะไปตีหัวหน้ากันนะครับเรานะครับในเวลาแล้วนะครับอยากซื้ออะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้เงินเหลือทั้ง 3,000 กว่านะครับเดี๋ยวไปดูก่อนเงินเหลือไปซื้ออะไรดีช็อปไม่มีอะไรให้ซื้อแล้วมีแต่โดนกันอัปเกรดเวพอร์ตครับไปซื้อตรงนี้กันนะครับเวฟบีมกันนะพวกนี้นะไมค์กันนะครับอาจจะไม่แพงนะพวกนี้ไหนก็ต้องไปที่เซฟก่อนนะครับค่อยว่ากันนะ
นี่ก็เดินทางรวดเร็วนะครับเอ้าไม่ต้องการเลยนะครับเอ้ยตรงนี้ก็มีที่เซฟว่ะงงจริงเลยเอาได้เฉยเลยนะครับงงอะไรเอาก่อนเนาะข้ามก็แบบนี้ทำไมเราโดดได้สูงจังเลยโอเคได้อะไรไม่รู้นะครับสตาร์ทเอเนอร์จีนะครับก็เทเลพอร์ตไปนะครับไปหาซีซื้อนะครับของครับทางซ้ายใช่ไหมโอ้ลืมน่าจะสองขั้นนะครับมีเงิน 3,000 นะครับซื้อนี้เลยครับเวฟกันนะครับบีมนะครับจะซื้อไปเถอะครับไม่ว่ากันที่หลังนะตอนนี้เงินไม่มีเดี๋ยวตายนะครับเรื่องของเรื่องนะป่ะเราไปข้าวหัวหน้ากันนะครับเรานะครับวันนี้นะไปข้างไหนนะครับก็เดี๋ยวว้าไปตรงนี้นะครับคราวนี้ต้องให้ชนะให้ได้นะครับครั้งก่อนแพ้แล้วนะครับเก็บของเก็บเครื่องนี่ใช้เวลานานนะพอจะซื้อของหมดนี่นานมากนะครับไปปลดไปตรงนี้นะครับแล้วก็เซฟด้วยนะครับเซฟก่อนนะครับเราต้องฆ่ามันให้ตายภายใน20วินะครับให้ได้นะครับเรานะครับถึงแล้วนะครับด่านหัวหน้านะครับเราโอเคนะครับโอเคมานะครับผมพร้อมแล้วนะครับมีแค่20วินะในการสู้กับมันครับน่าสู้ได้นะครับโอ้ชนะได้นะครับเกือบแพ้แล้วนะครับโอ้โหบุญแล้วนะพี่ชนะได้นะครับบุญแล้วนะพี่ชนะผ่านมาได้นะครับนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วเราไม่ยิงมันนะครับเฮ้ยอ
โอ้โหไปเพิ่มพลังก่อนนะครับเราสู้ไม่ได้นะแบบนี้สู้ได้หรือเปล่าไม่รู้นะโอ้โหหลงนะครับนึกว่าตรงนี้นะอ้าวหน้านะสิ่งที่เซฟหรือเปล่าเอาแค่ที่เซฟต่อไปนะครับเราใช้โล่แหละนะจริงๆ corridor is a damn fortress and they obviously reprinted that map corridor นี่มันสุดยอดจริงๆ a robot like that would make it easy to clear the way huh definitely a shame not having one โอ้โหสุดยอดจริงนะโอ้โหไม่อยากเชื่อจะยากขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเหอะนะครับเราลุยนะครับพลังเต็มแล้วรอบนี้นะครับมาพร้อมกับชิวกันนะครับซึ่งสำคัญมากนะครับในการลุยนะต้องเอาชิวกันไปเยอะนะครับผมต้องงงอยู่นะครับว่าจะเจอใหม่หรือเปล่านะถ้าเจอใหม่เนี่ยผมพระเจ้าช่วยกล้วยทอดนะต้องเจอศัตรูใหม่นะครับเอาให้ได้นะครับต้องผ่านให้ได้นะบ้าเอ้ยคอริดอร์นี้มันสุดยอดจริงๆนะชาร์จก่อนนะปืนแปรช้านะครับเราเพียงนิดครับมีหรือเปล่านะครับกลัวนะครับอ
โอ้โหยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดครับบ้าไปแล้วนะตรงนี้นะไอ้นี่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะไอ้นี่นะครับเกาะเนี่ยนะเฮียวช็อตกันนะครับโอ้หวังว่าจะไม่หมดหวังว่าจะหมดนะครับจัมป์เฮียผมรู้ละมันจะไปตรงไอ้นั่นนะครับเออทันทีเข้าไปนะครับอะไรวะเนี่ยในสุดก็มาสีม่วงแล้วนะครับแต่เรา I want to have a look at that pipeline. Sure. What the hell is that? Pipeline คือท่อส่งน้ำหรือท่ออะไรสักอย่างแป๊บนึงนะแป๊บนึง Could be if it was on Earth, but cooling thing. All right.Feel free to continue. Copy that. ผมต้องการที่เซฟอ่ะ Houston, door with no panel. Let's see. Damn, it's sealed with a special access code. Get yourself comfortable. This is going to take a while. What can I do in the meantime?Nothing, I'm afraid. Just wait. Okay, I'll wait. รอให้เรารอนะ So, how long have you two known each other? Ghost, I'm busy. Now's not the best time. Ghost, look at here. We've known each other for a few years. I'll never forget how epic it was the night we met. Jack has saved my life. Really? Please continue. A few years ago, when I was young and reckless,I heard someone was gathering a team to assault an underground fortress. A very dangerous operation. And I offered my aid. โอ้โหย้อนอีกมึง In that first meeting, willing to give it my all when I saw Jacker for the first time. We were in a speakeasy. Jacker was managing the whole operation when suddenly we found ourselves forced to leave the place in a hurry. What's up? Something wrong? Well, the part where you joined the team to assault the underground fortress isn't wrong, but we needed an archer. An archer? Okay. When you enter the dungeon, two skeletons with rusty axes block your way. The eerie red light that glimmers in their eye sockets watches you fixedly. What? มาเล่นเกมกันนะครับไอ้บ้า Load my elven bow and shoot. Hang on.Are you really shooting an arrow at a monster that can't bleed? What do you think will happen? The arrow gets stuck between its ribs and slows it down? Hey, it works in video games. And that we had to leave in a hurry? Well, technically that's also true.
Hey, Scott, it's 5 a.m. มันรู้จักกันยังไงนะเพราะว่ามันบอกว่าแจ็คเกอร์นี่เคยช่วยชีวิตมาก่อนครับที่มันช่วยในเกมนั่นเองนะแจ็ค would you like to continue my story no do go on I have work to do okay but please don't interrupt me ขำๆเลยนะ everyone left โอ้โห except for Jacker and I who snuck out the back into an alley it turns out that some guys were waiting for us thereAnd they wanted our money. Oh, มีตรงนี้นะครับ Hey, fat one, give me your wallet. Fat one, ไอ้อ้วนนะ Jacker took out his wallet immediately and gave them the money. Here you are. Please don't hurt me. ช่วยชีวิตกันไว้นะครับ What about you? Are you deaf? Show me the money. But I wasn't as willing. You want money?Now you're gonna have to come over here and eat my fists, idiot. ต้องโดนหมัดของฉันเออต่อยไปต่อยไมีพิซซ่งพิซซ่าด้วยนะครับโอ้โหสบายนะแบบนี้เมกะพันช์ครับได้แล้วมึงตบตูนคุณแน่โอ้โหสุดยอดโอ้ชาร์จนานแท้กระพันนะครับทอร์นาโดนะครับเจอกูแน่เพื่อตายนะชีวิตนะครับแค่ร้อยขีดถ้วนเท่านั้นแหละมันว่านะครับถึกที่สุดเลยบอกสุดยอดมากนะครับWell, yeah, but the credit goes to Jacker. He took me to the hospital and saved my life. I'm impressed. I didn't know you were such a tough guy. Boogan. มันก็เลยขับรถพาไปโรงพยาบาลนะครับแมนก็เลยช่วยชีวิตไว้นะครับนั่นเองนะครับ News reporter. What come? Are you saying that I'm exaggerating? No, not at all. When leaving the locale, how did Boogan put it? Oh yes.Some guys were waiting for us, and their objective was to get hold of our money. มาอีกแล้วนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากนั้น Excuse me, sir. I'm hungry, and I have nothing to eat. Could you please spare a few credits for food? And as Boogan said, I took out my wallet and gave them money. Here you are, old man. Don't waste it on liquor. อ่ะเอาให้ไปอย่าไปซื้อของก็เดี๋ยวก็ฮอกินละ Could you also spare a few credits? Of course. ขอได้ไหม As Boogan said,
he did not take his wallet out. Ouch! Ah! What? Are you bragging about how heavy your wallet is? My back! I can't move! I think it's a back sprain. Please, man, take me to the hospital. หลังเคล็ด To the hospital. หลังเคล็ดแล้ว For a back sprain. All right. Can you walk? No, I can't. I can't do it, man. You gotta help me. Come on. Okay, hang on. I'm going to get the car. At the hospital, he was given some painkillers and told to go home. I like Boogan's version the best. Yeah, objectivity above all. Oh, lock disabled. Ghost, we can continue. Okay, ได้แล้วนะครับนายนาทีเซฟบางทีแหละนะครับเร็วๆนี้แหละนะครับในที่สุดนะครับก็ได้ทีเซฟแล้วนะครับหาตั้งนานนะไปทีเซฟสีม่วงโอ้สุดยอดนะไงก็ขอบคุณมากนะพี่ชมนะเจอกันมาในวิดีโอหน้านะครับผมกฤษณ์นับซะยาวเลยนะวันนี้อะไรอยู่ซีโอเคนะครับ in the next video นั่นเองนะครับบ๊ายบายสุดครับเพื่อน